ประสบนิกรทั่วล่าสามิภักดิ์เทิดทูนจักรีวงศ์พระทรงศรีบรมราชาภิเษกเอกภูมีเบิกดิถีฉลองรัฐฉัตรมงคลภูมิพระยศเกลิกไกลไปทุกทิศทะสถิตมีดวงใจไทยทุกหนปกเกตคุ้มกล้าวเหล่าพ้องชนขอเทิดไทยภูวดลทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโพลิพลัสเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมาแบบแข็งแรงแข็งขันมากเลยมากเลยทีเดียวพูดถึงเรื่องของการกินเจ๊2คนนี่ถือว่าอยู่ในทำเนียบไหมทำเนียบติดทำเนียบเลยติดทำเนียบกินเนสบุ๊กเลยน้องว่าบันทึกของเรื่องของการกินกินมากมายกินแล้วดูอร่อยกินมาหมดแล้วผู้ชมขาใต้น้ำบนบกในอากาศอาหารมีกี่ภาคกินมาหมดแล้วจนได้ฉายาว่าเราคือเจ้าหญิงแห่งตลาดสดใครเขาตั้งให้พี่ฉันตั้งเขาเลยเหมือนกับคนนี้คุณผู้ชมขาเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าไปในสตอรี่ของเขานะคะไอจีสตอรี่นะเราจะเห็นนางเนี่ยกินแบบกินอร่อยอร่อยเปิบปากเบิกบานอร่อยเขาคือเจ้าหญิงแห่งวงการวิทยุนางมุกกบโอ้โหมาแล้วด้านใดลูกด้านใดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าหญิงแห่งวงการวิทยุมีมงกุฎด้วยมีมงกุฎด้วยไม่ใช่อันที่18นะคะเป็นอันแรกเท่านั้นค่ะพี่หนุ่มแบมค่ะใครตั้งให้ใครตั้งให้เราตั้งเองค่ะแน่เลยตั้งเองพี่2คนถึงกล้าว่าเรา2คนคือเจ้าหญิงแห่งวงการตลาดสดเดี๋ยวบอกเลยว่าไม่มีใครกล้าแย่งเพราะว่าเราเป็นเจ้าหญิงแห่งการตลาดสดมาหลายปีแล้วหนูมาออกตั้งแต่หน้าเก่าจนตอนนี้หน้าที่18แล้วค่ะตอนนี้หน้าตาน่ารักมากแล้ว Instagram พี่อ่ะมันไม่เข้าเลยอ่ะคือพี่กินได้มูมามหมกกินปากว่าหนูชมพี่เหรอคะหนูชมแรกๆก็คืออย่างที่บอกว่าพี่ๆในวงการหลายๆคนก็แบบว่าเอ็นดูเราก็ส่งมาให้รับประทานเราก็เริ่มรีวิวก่อนเพราะว่าเราเห็นเมืองนอกจากที่เกาหลีเขาเวลาเขารีวิวเขาจะแบบซูบินเหรออะไรอย่างเงี้ยเอ็นมันดองกุ๊บกุ๊บกิ๊บกริ๊บน่ากินมากเราก็ลองทำดูแล้วก็ให้คนที่บ้านดูก่อนว่า okay, มันน่าเกลียดหรือเปล่า หรือว่าเราจะกินยังไงให้มันโอเคนางมีเช็คก่อนแล้วนะใช่ก่อนที่หนูจะถ่ายหนูจะต้องดูก่อนว่าอาหารที่หนูกินรสชาติเป็นยังไงถ้าเกิดสมมติว่าเอามารีวิวแล้วเอามาดูแล้วอร่อยจริงไหมถ้ามันไม่อร่อยโดนด่าแน่เลยเพราะว่าเคยว่ามีอยู่ครั้งนึงลองฝืนๆไม่อร่อยแล้วรีวิวดูแล้วคนก็ไม่กินตามคนก็อินบ็อกมาแล้วพี่ตอแหลปะคะเนี่ยเหมาะมากเลยเพราะว่าวันนี้เราจะพาไปกินหรูกินไฮกันสักนิดนึงใช่ไหมคะเขาบอกว่าจะพาไปอเมริกาแต่ไปโผล่ที่ลำลูกกาเราจะพาไปลำลูกกาค่ะไปดูว่าที่นั่นมีอะไรไปดูของหนูนะแล้วคุณพี่ไม่ต้องปล่อยหยุดปล่อยถึงจะอยู่ลำลูกกานะครับอาหารผมก็ระดับโรงแรมนะครับก็ระดับโรงแรมนะครับกลับแล้วไม่เอาดีกว่าเด็กๆไว้ไว้แต่มาช่วยด้วยค่ะผู้ชายลากๆไปเลยค่ะชอบค่ะแม่นิดนึงก็เอานะแม่คุณพี่เจเจเขาส่งมาร้านบ้านเชฟลำลูกกา53เนี่ยบอกเลยว่าดีแน่นอนไม่เชื่อไปดูอาหารเขาซะก่อนเถอะหน้าตาอาหารถือว่าผ่าแต่ไม่รู้ว่ารสชาติจะอร่อยหรือเปล่าซี่โครงแกะครับแล้มลอยฉันขอไปทำในครัวเลยได้ไหมอ่ะได้ครับมันอร่อยทุกเมนูเลยอ่ะขอบคุณครับเห็นไหมประมาทเชฟมวนเชฟหนุ่มวัย36ปีชื่อเฟอร์ดีที่หอบดีกรีสู้เชฟโรงแรมดังมาเปิดร้านเล็กๆของตัวเองชื่อว่า
ร้านบ้านเชฟอยู่ในซอยลำลูกกา53ค่ะซึ่งเชฟง้วนเนี่ยขายไม่กี่เมนูแต่เด็ดๆทั้งนั้นอย่างสปาเกตตี้เส้นดำซีฟู้ดจานนี้ที่จะต้องผัดกระเทียมสับกับพริกทอดให้กลิ่นอโรมาออกมาซะก่อนคั่วหัวกุ้งให้หอมก่อนใช่ครับน้ำมันเป็ดนิดนึงไม้พายบุบๆหัวกุ้งให้มันออกมาน่ารักนี่ไงมันกุ้งนี่แหละค่ะของดีเลยจากนั้นตักซอสที่เชฟทำไว้ใส่ลงไปพร้อมน้ำสต๊อกอย่างละ1กระบวยเร่งไฟแรงผัดจนน้ำงวดขอชิมก่อนนะคะอร่อยอ่ะเชฟโอเคลงเลยครับโอ้เชฟน่ากินมากเลยอ่ะโอเคครับใส่หัวละพากับนี่ข้อดีของผมมะนาวคือมันไม่เจือจางเยอะไงครับเชฟม้วนใช้ผงมะนาวมาตัดความเลี่ยนทำให้จานนี้รสชาติกลมกล่อมลงตัวสิ่งสำคัญที่เชฟม้วนจะไม่ยอมปล่อยเด็ดขาดนั่นก็คือการจัดจานค่ะเชฟบอกหน้าตาอาหารต้องดีต้องรัดตามสไตล์เชฟโรงแรมครับค่อยๆแล้วก็บิดมันนิดนึงโอเคครับนัวร้อนร้อนมากอร่อยอ่ะ99ใช่ค่ะเชฟขาขาดีมากอ่ะคุณขอบคุณค่ะเมนูนี้มีชื่อว่า Black Ink Spaghetti Garlic and Dry Chili Seafood ราคาจานละ99บาทสปาเกตตี้เส้นดำผัดแห้งๆแต่เส้นถูกเคลือบด้วยน้ำซอสแสนอร่อยเชฟม้วนไม่รีรอเดี๋ยวเสียชื่อส่งซี่โครงหมูบาร์บีคิวมาให้อีกหนึ่งจานซึ่งเชฟจะใช้ซี่โครงหมูชั้นเยี่ยมลงไปต้มในน้ำสต๊อกเชฟบอกว่าให้ความสำคัญกับน้ำสต๊อกเป็นที่สุดค่ะเพราะเป็นหัวเชื้อตั้งต้นสำหรับทำน้ำซอสทุกอย่างต้มซี่โครงนานกว่า1ชั่วโมงแล้วก็เอาไปแช่เย็นไว้ให้ซี่โครงเซ็ตตัวนานข้ามคืนก่อนจะเอามาอบนั่นเองล่ะค่ะทาด้านหลังก่อนใช่ครับทำไมเราต้องทาซอสก่อนล่ะเชฟค่ะเพื่อให้ซอสมันค่อยๆละลายแล้วมันซึมเข้าไปตัวเนื้อสัตว์ครับซี่โครงตอนหนึ่งที่ของที่ร้านเนี่ยถ้าลูกค้าไม่ได้ออเดอร์ไว้ล่วงหน้าก็จะต้องรอประมาณ10ถึง15ทีเป็นอย่างต่ำฟังกันชัดๆอีกรอบนะคะคุณมาถึงจะมาโมโหหิวไม่ได้นะคะของทุกอย่างต้องใช้เวลาฉะนั้นควรจะโทรสั่งล่วงหน้าจะเป็นการดีที่สุดจ้านำซี่โครงอบในเตาและค่อยกลับด้านทาซอสบาร์บีคิวให้ชุ่มเลยค่ะคุณคะใช้เวลา15นาทีเป็นใช้ได้มาเลยค่ะว้ายน่ากินจังเลยอ่ะแล้วก็พริกไทยดำครับมันฝรั่งอ่ะวางแซมตรงไหนแล้วแต่ผู้กดเลยครับเสร็จแล้วจ้า159บาทเองจ้าขายยังไงให้โดนแฟนด่าขายเชฟงวนนี่แหละค่ะสวัสดีค่ะเชฟค่ะกำลังง่วนอยู่กำลังง่วนกับการทำอยู่เนี่ยพอเห็นแล้วอยากมีผัวเป็นเชฟเนาะเดี๋ยวสามีเจ๊ก็ถามจะเป็นแล้วได้แล้วส่งไปเรียนส่งไปเรียนวันนั้นหนูก็ถามเชฟอย่างเงี้ยแล้วเชฟมีแฟนหรือยังเชฟก็อึ้งอึ้งอักแล้วก็คงจะอึ้งในความสวยของหนูแต่แบบมีนะครับแล้วถามว่าแฟนว่าไหมมาเปิดอย่างเงี้ยแฟนด่าทุกวันทำไมอ่ะเนี่ยไม่ถึงร้อยบาทสปาเกตตี้เส้นดำทะเลเนี่ยแฟนด่าว่าไงซี่โครงหมูทั้งแผง159บาทบ้าปอแฟนด่าว่าไงงวนขายมันแจกฟรีครับอ้าวเชฟที่ไหนมาก่อนวิชาการโรงแรมของโอเรียนเต็นครับโอแฮปแล้วร้านก็ไม่ได้เปิดตลอด24ชั่วโมงเปิด 3-4 ชั่วโมงก็ปิดแล้วเดี๋ยวนะแสดงว่าวันนึงนี่ทำได้แค่ไม่กี่คนเองสิคะลูกค้าที่รับประมาณ5โต๊ะครับรับเต็มที่ได้ประมาณ 20-24 ซีทครับแล้วก็เปิดเหมือนกับว่าถ้าเป็นเสาร์ที่ก็เปิดเป็นรอบ 5:30 น. ถึง 20:30 นแล้วก็อีกรอบนึงทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งเสร็จยังคะเชฟจะโชว์แล้วนะยังไม่หมดยังไม่หมดหิวอะไรหรอกลืมผักอาม่านี่บอกสิว่าผักปลูกเองเชฟเร็วๆเดี๋ยวจะไปผักเขาทำไมอ๋อขอโทษค่ะอันนี้ผักมะม้าปลูกให้ครับแม่ปลูกอันนี้ผักอะไรคะเชฟไม่มีชื่อเป็นพวกผักชีต้นเล็กๆเป็นพวกผักกาดเอาไว้อันนั้นกินได้แต่งได้ได้ครับนี่ยกผู้หมดยกผู้ช่วยดีเลยนี่อร่อยมากรสเมย์ให้หมวยชิมซอสนี่ทุกอันคือซอสอันนี้เหรอคะเชฟใช่ครับเป็นซอสเป็นตัวนี้ที่เป็นความลับจริงๆวันนั้นต้องบอกว่าพี่ปุโกะเขาก็ไปนะเขาตั้งใจว่าเขาจะไปเป็นลูกมือช่วยแบบอย่างดีเลยช่วยทุกขั้นตอนจริงๆเริ่มตั้งแต่
ล้างครัวเลยค่ะใช่เชฟบอกว่าการที่จะเป็นเชฟที่ดีอ่ะไม่ใช่อยู่เข้ามาแล้วเชฟก็จะให้วิชาเลยไม่ได้เขาจะต้องมาล้างเครื่องครัวก่อนแล้วก็มาหั่นของก่อนใช้คุ้มเลยล่ะค่ะวันนั้นนะคะเอาเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูกันช่วงหน้าคุณผู้ชมอันนี้คือใครในบ้านพี่หรือตัวนี้ก่อนดูอันนี้ก่อนทุกหน้านี่เป็นฝีมือน้องบุโกะหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะบุโกะเขาเป็นคนดูแลเบลเยียมเบลเยียมก็ไปทำพร้อมคุณแม่คือเบลเยียมไปทำก่อนคุณแม่มาประมาณปีกว่าแล้วแต่ว่าปีนี้เป็นคุณแม่ไปทำค่ะแม่อายุเท่าไหร่อ่ะดูก่อนแม่บุโกะ65ค่ะทำได้เหรอ65ได้คือต้องบอกก่อนว่าการทำศัลยกรรม1คือต้องมีความปลอดภัยสูง2เรื่องสุขภาพต้องแข็งแรงแล้วก็คุณหมอลงความเห็นว่าทำได้บุโกะก็ให้คุณแม่เนี่ยตรวจร่างกายที่ประเทศไทยก่อนงั้นแสดงว่าต้องมีการวางแผนและเตรียมการอย่างดีไม่ใช่อยู่ๆฉันอยากทำนู่นทำนี่แล้วพุ่งไปเลยไม่ได้แล้วคุณแม่ทำอะไรบ้างเพราะคุณแม่บุโกะทำหนักกว่าบุโกะคือเลาะทำใหม่หมดเลยทั้งหน้าคือด้วยความที่คุณแม่อายุมากแล้ว65แล้วก็ความหย่อนคล้อยแล้วก็อย่างที่บอกว่าเรื่องราวของช่องปากคุณแม่เนี่ยเสียทั้งหมดคุณแม่ก็จะต้องถอนฟันใหม่หมดทั้งปากกรามไม่สวยนู่นนี่ใช่ค่ะแล้วก็ทำฟันเทียมขึ้นมาสวยเลยใช่ไหมหลังจากนั้นสวยเลยนี่ค่ะที่ทำเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วโชคให้ดูอ่ะคุณแม่เฮ้ยเซอร์ไพรส์อะลงไปเยอะมากเลยอายุไม่เท่าไหร่คือทำย้อนวัยอะค่ะใช่คุณแม่แฮปปี้ไหมมีความสุขค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราก็ทำย้อนวัยให้คุณแม่ทั้งหมดมาในราคาจริงๆคุณแม่ราคาจะสูงหน่อยค่ะประมาณ2ล้านค่ะใช่คุ้มอ่ะคุ้มถ้าเราอายุเยอะขึ้นไปเราก็ไปทำได้เนาะอย่างเงี้ยนี่เนี่ยอะไรก็ไปของพี่ปุโกะต้องใช้คำว่าไปให้สุดแล้วหยุดที่สวยคุณผู้ชมแล้วอย่างเชฟม้วนก็เหมือนกันคนนั้นเนี่ยนะบอกเลยว่าไปให้สุดแล้วหยุดที่ความอร่อยนะคะอร่อยตาแตกเลยจริงๆคุณผู้ชมตามคุณปุโกะกลับไปก่อนไปดูซิว่าเข้าครัวได้ทำอะไรบ้างป่ะร้านอาหารบ้านเชฟเปิดเฉพาะช่วงเย็น 5:30 นถึง 20:00 นใครจะมารับทานเนี่ยรบกวนโทรจองโต๊ะล่วงหน้าเพราะจะได้สั่งอาหารล่วงหน้าด้วยเช่นกันเดิน04:05เข้ามาเนี่ยอย่าหาว่าเชฟหวนไม่เตือนนะจ๊ะไม่มีที่นั่งจ้าแต่ถ้าใครจองก็จะเอนจอยแบบบุโกะนี่แหละค่ะโดยเฉพาะกับสเต็กหมูรสรสจานนี้อันนี้คือหมูที่ซูวีไว้แล้วร้านเชฟมีเครื่องซูวีด้วยเหรอมีครับอุ๊ยไม่น่าเชื่อเลยนะอยู่แถวลำลูกกาเป็นเครื่องซูวีด้วยอ่ะครับซูวีเสร็จแล้วก็รอเสียใช่ครับเดี๋ยวเราปรุงเบสิกพื้นฐานธรรมดาทั่วไปครับเกลือพริกไทยโอเคครับเชฟจะซูวีเนื้อหมูซี่โครงแกะและสารพัดเนื้อที่มีอยู่ในร้านทั้งหมดเพื่อให้คงรสชาติดั้งเดิมของวัตถุดิบนั้นให้นานที่สุดค่ะหลังจากโรยเกลือกับพริกไทยก็ต้องกระทะเหล็กให้ร้อนใส่น้ำมันเป็ดนิดหน่อยเพื่อให้สเต็กชิ้นนี้หอมยิ่งขึ้นโอเคนี่ลงสเต็กต้องให้เสียงชี่อย่างนี้นะครับแบบสู้อะไรเงี้ยฮะแล้วก็ลงกระใช่ครับใส่น้ำตาลนิดนึงทีนี้บุโกะอยากเล่นไฟใช่ไหมอยากทุกคนพร้อมนะคะเฮ้ยเฮ้ยเชฟโอ้ลอดค่ะเชฟค่ะขึ้นเลยครับโอ้ยตายละหลังจากกริลชิ้นสเต็กและผักตกแต่งจานเชฟก็ให้บุโกะเคี่ยวมันฝรั่งบดที่เชฟทำไว้แล้วและแค่เพียงนำมาอุ่นให้ร้อนก่อนเสิร์ฟนั่นเองบุโกะชิมดูครับร้อนนะคะเชื่อค่ะถ้าเชฟบอกก็คือเข้าไปแล้วค่ะผนังลวกร่อนเลยครับอุ้ยตายละฉันว่าถ้วยนึงก็ไม่พอหรอกถ้าเป็นลูกชั้นน่ะได้มันบดแล้วก็มาจัดสเต็กจานโปรดกันเลยบนบนนี่เหรอใช่ครับเอาไปเลยอร่อยมากทอบอกข้างบ้านเชฟประสิทธิ์ไหมถึงหนูจะอยู่ในกระทะร้อนๆหน้ายังเด้งอยู่นะดูเป๊ะมากเดี๋ยวบอกเคล็ดลับใช่ผู้บอกครับวางสวยๆโอเคครับด้วยความที่เป็นเบาซอสบางคนชอบกินเยอะชอบกินไม่เยอะเราลาดที่เนื้อสัตว์หน่อยนึงสเต็กหมูนี่นะจ๊ะดูเป็นคุณหนูเหมาะกับเจ้าหญิงแห่งวงการที่เวียงบุโกะมากเลยหลายคนยังสงสัยว่ายังเป็นเจ้าหญิงอยู่หรือเปล่ายังเป็นเจ้าหญิงอยู่แต่ที่จำกันไม่ได้เพราะว่าหน้าเปลี่ยนบ่อยถึงจะหน้าเปลี่ยนแต่ความน่ารักของคุณน้องบุโกะยังคงเหมือนเดิมแจ็คคอนเฟิร์มจริงเลยนะจ๊ะว้าวเนื้อหมูนุ่มมาก139ครับคุ้มมากอร่อยมากอ่ะสรุปว่าวันนี้ส่งบุโกะมาลำลูกกาถือว่าผ่านค่ะต
้องบอกว่าเชฟง้วนเป็นคนตั้งใจค่ะลูกค้าจะเข้าใจว่าถ้ามาต้องรอเพราะเชฟจะไม่ปล่อยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆให้หลุดมือเด็ดขาดที่สำคัญนี้เชฟคุกกิ้งคนเดียวค่ะส่วนผู้ช่วยเชฟแต่ละคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุดแม้หน้าตาแต่ละคนเนี่ยจะพร้อมตีก็เถอะอ่ะกินของเขาซะเยอะเลยก็ต้องทำงานช่วยเชฟเขาบ้างนะคะคุณพื้นฐานที่ดีของการเป็นเชฟทำเสร็จต้องเก็บไปครับล้างอุปกรณ์แล้วเหรอใช่ครับเชิญครับบอกว่าต้องมากินอย่างเดียวให้มาล้างจานด้วยเนี่ยนี่ก็หลายเมนูแล้วนะครับทำไมหน้าบุโกะยังใสอยู่เลยครับแหมเชฟก็เมื่อก่อนหน้าก็ดำๆด่างๆแบบนี้ละค่ะพออยู่วงการบันเทิงเนี่ยก็จะมีเพื่อนๆดาราหลายคนเลยนะคะแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆบุโกะก็หาซื้อมาใช้แล้วก็อุ๊ยดีเรียกว่าคนเดียวจบทุกปัญหาผิวเลยค่ะอยากรู้ไหมคะอยากครับเดี๋ยวไปเจอกันในสตูดิโอจะบอกให้หมดเลยค่ะ มันดีจริงๆค่ะและเพราะความใจดีที่สลับเวลามาสอนมือใหม่หัดขายตลาดสดพระราม4ขอมอบผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารตราเด็กสมบูรณ์ใส่ใจทุกหยดเพื่อคุณและคนที่รักให้1กระเช้าค่ะยังไงคะเนี่ยไม่ฉันสงสารง้วนกับคือเชฟอะเชฟช่วยเหลือทานสองทานเขาใส่หัวเลยอะเมื่อกี้เขาบอกบุกออกไปแถวนั้นนะคนแถวนั้นใส่หัวมันราคาเสียงดังมากเวกโวยวายมากงั้นบอกมาเลยเวกตรงนี้ได้เลยไม่ว่ากันที่ใช้อะคือใช้อะไรเฉลยเพราะว่าบุกออกใช้ดร.จิวอันนี้คือเรื่องจริงเพราะบุกออกทำงานในวงการบันเทิงเยอะดังนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่จะมาทำให้บุกออกเนี่ยตอบโจทย์เรื่องผิวพรรณสมัยก่อนรูขุมขนกว้างหน้าไม่เรียบไม่เนียนไม่เสมอกันแล้วก็บางทีเนี่ยเราต้องออกไปทำงานแต่งหน้าทุกวันบุกออกจะใช้ดร.จิวทาก่อนแต่งหน้าถึงเลือกเป็นดร.จิวบุโกะใช้ก่อนที่จะได้เป็นครอบครัวมาเป็นดร.จิวแฟมิลี่อีกบุโกะใช้ก่อนครับบุโกะเห็นแพทย์ประภาใช้นางนี่เองพอบุโกะทำงานกับแพทย์บ่อยบุโกะก็เลยไปซื้อมาใช้เองใช้เองจริงๆบุโกะชอบอัดสตอรี่เวลาทั้งแต่งหน้าแต่งหน้าคนก็จะแอบไปเห็นว่าบุโกะใช้ดร.จิวก่อนแต่งหน้าพอแต่งหน้ามันก็ติดบำรุงผิวด้วยเพราะว่าระหว่างวันเนี่ยหน้าเราจะอ่อนล้าอยู่แล้วเจอทั้งแดดมลภาวะเป็นพิษยิ่ง PM 2.5 ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เอาดร.จิวเนี่ยนะคะบีบใส่มือทาบางๆที่หน้าแล้วก็คอมันก็จะฟูลเฟรชขึ้นมาแล้วก็เครื่องสำอางติดทนนานค่ะจริงๆจำเป็นหมดเลยนะไอ้พวกนี้เพราะเวลามันไม่เหนอะหรอด้วยไม่เหนอะหนาเพราะมันซึมเข้าสู่ผิวเร็วมันเป็นเนื้อเซรั่มมันเป็นเซรั่มเข้มข้นที่เรียกว่าประสิทธิภาพสูงถ้าใช้เป็นประจำเรารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเลยอย่างบุโกะเนี่ยปลื้มใจมากตอนนี้ก็แค่ขวดเดียวพกไปต่างประเทศจะหนาวแค่ไหนก็ใช้ได้แดดจะแรงแค่ไหนก็ทาก่อนปุ๊บแล้วค่อยเอากันแดดลงแล้วก็แต่งหน้าสวยเป็นเจ้าหญิงตลอดเวลาตรงนี้เอาอย่างเราอยากมีผิวเด้งแต่งหน้าแล้วแบบผุดผ่องพี่ผู้กบบ้างนะคะสักขวด2ขวดมีไหมคะโถเออ3รายการตลาดสดพระราม4ก็เอามาให้ทุกคนอยู่แล้วค่ะน่ารักที่สุดนี่เราจะชอบมากเวลามีใครมาแล้วบอกว่าเอาไปเย้เย้ทีนี้ถ้าเป็นแฟนเขาอยากจะสวยใสแบบบุกโกะล่ะคะต้องติดต่อเขาเป็นเจ้าของยังไงอะคุณง่ายมากนะคะเซิร์ชเลยค่ะที่ Google แล้วก็ Facebook นะคะและพิมพ์คำว่า dr.jill แค่นั้นเองนะคะคุณก็จะเจอดร.จิวและสวยเป็นบุกโกะแล้วก็พรีเซนเตอร์ทุกคนเลยค่ะถ้าอยากจะสวยแบบบุกโกะก็ต้องดร.จิวแต่ถ้าอยากแซ่บอร่อยก็ต้องเชฟง้วนเชฟง้วนขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคราวหน้าเธอเปิดเนี่ยเชฟเทเบิลใช่ไหมฮะใช่เปิดเมื่อไหร่เริ่มยังน่าจะช่วงต้นมิถุนาครับนี่แหละคุณผู้ชมไปงานเซตอัพเรียบร้อยก่อนครับโทรไปถามได้เลยคุณผู้ชมค่ะโทรไปสอบถามได้เลยเดือนหน้านี่เราพฤษภาแล้วเดือนหน้าเลยวันนี้ขอบคุณบุกโกะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสวยขอบคุณค่ะช่วงหน้าตามหนูไปเที่ยวกันต่อเลยค่ะพาไปตลาดไหนสักครู่เดียวค่ะสนุนช่วงมือใหม่หัดขายโดยซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์ซอสพระรามสี่ใส่ไปแล้วมะเขือยาวมา 2-3 อันมะเขือยาวมะเขือยาวถั่วฝักยาวเอาแล้วโยนควงขึ้นไปบนชิ้นหนูเมียวไม่ต้องเชียร์ตำธรรมดาเนี่ยมันยังเจ็บเลยแขนเนี่ยมันเป็นนานมากตั้งแต่เจ๊ไปเล่นสกีเนี่ยนะนั่นน่ะสิมันเป็นหายหมอยแล้วเจ๊ช่วยฉันทีช่วยฉันทีถ้าปวดเรื้อรังแบบนี้เนี่ยเจ๊ทรมานมากนะน้องรู้เลยอ่ะเอาอย่างงี้เลิกทรมานกับอาการปวดไหล่ด้วยเทคโนโลยี2กล้องค่ะจากโรงพยาบาลรามคำแหงมีค่ะวันนี้เรามีนายแพทย์สิริศักดิ์บุรณะวัฒนาโชคแพทย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อมาอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังไปฟังค่ะ
สำหรับโรคอาการปวดไหล่นะครับผมที่เจอได้เยอะๆก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มนึงคือในคนไข้ที่อายุน้อยถ้าคนที่เป็นเยอะเนี่ยก็อาจจะมีข้อไหล่หลุดเองได้เลยนะครับกลุ่มที่2เนี่ยจะเกิดในคนที่อายุเกิน50ปีเกิดจากความเสื่อมของข้อไหล่ทำให้เกิดเอ็นไหล่เนี่ยมีการเสื่อมและฉีกขาดในที่สุดนะครับบางคนเป็นมากเนี่ยอาจจะยกไหล่ไม่ขึ้นหรือมีปัญหาเรื่องการยกไหล่หรือการใช้ไหล่ในกิจวัตรประจำวันได้อันที่เป็นการรักษาที่แม่นยำนะครับคือการตรวจรักษาด้วยเอ็กซเรย์แม่เหล็กไฟฟ้านะครับหรือ MRI จะทำให้สามารถเห็นรอยโรคของเอ็นไหล่ที่ฉีกขาดหรือเยื่อหุ้มข้อที่ฉีกขาดได้และทำการวางแผนในการรักษาได้นะครับปัจจุบันเนี่ยจะเป็นการรักษาด้วยการผ่าตัด2กล้องนะครับเราเข้าไปเย็บซ่อมให้เยื่อหุ้มข้อไหล่ที่ฉีกขาดหรือยืดออกเนี่ยให้แน่นขึ้นนะครับป้องกันการเกิดเอ็นข้อไหล่หลุดซ้ำได้จะทำให้มีแผลที่เล็กแผลละประมาณ1เซนติเมตรนะครับประมาณ 3-4 แผลนอนโรงพยาบาลแล้วฟื้นตัวได้ไวนะครับถ้าคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องไหล่หลวมนะครับไหล่หลุดซ้ำหลายรอบเนี่ยควรจะมาพบแพทย์แล้วนะครับเพื่อที่จะได้รับการรักษาที่ถูกต้องว้าวกระจ่างเลยค่ะต้องขอขอบคุณนายแพทย์ศิริศักดิ์บูรณวัฒนาโชคแพทย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อโรงพยาบาลรามคำแหงค่ะที่ทำให้เราหายสงสัยส่วนคุณผู้ชมค่ะอยากจะถามเพิ่มเติมอะไรก็ตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเลยโอ้ยก็เลยไม่ได้ควงสากอะไรก็เลยอดกินส้มตำเจ๊หนูแม่มเลยไม่เป็นไรเจ๊ถ้าเกิดว่าครกนี้เนี่ยเราไม่ได้กินทำไมมีแม่ค้าท่านนึงค่ะเขียนมาหาเราในเพจตลาดสดพระราม4บอกว่าอย่างนี้เขาเป็นร้านส้มตำริมทางร้านเทยตำถาเทยตำเท่านั้นนะคะเจ๊ใช้เทยตำปะล่ะมาจากมอนหรืออะไรเทยตำเทยตำเขาเขียนสั้นๆอยู่ที่ตลาดมหาชัยไนท์ต้นสนค่ะคุณผู้ชมดังนั้นวันนี้เราจะบุกไปที่ตลาดมหาชัยไนท์ต้นสนไปชิมซิว่าแซ่บกว่าของเจ๊เปล่าเทยตำเทยตำทาเทยตำทาจากในเพจรายการตลาดสดพระราม4นะครับเราก็ส่งหมวยเล็กมาที่ร้านแซ่บเวอร์เทยตำถาดนะครับตั้งอยู่ที่ตลาดมหาชัยไนท์ต้นสนมาแอบดูสิครับว่าจะสวยแซ่บจริงหรือเปล่าครับสวัสดีค่ะคุณแม่ค้าสวยจังเลยอ่ะเรียกมาดูราคาสวยมากเลยเมื่อวันที่22ที่ผ่านมามีนาก็ส่งมาแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้ดูด้วยเราก็ติดตามมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ติดตามมานานแล้วตั้งแต่สมัยอยู่สะพานพุทธแล้วอ่ะเมื่อก่อนขายยำมะม่วงปูม้าอยู่สะพานพุทธพอสะพานพุทธปิดแล้วถึงได้ย้ายมาที่นี่โอ้สะพานพุทธปิดก็ต้องหาที่ใหม่มาลงร้านนี้อะไรเด็ดที่สุดในร้านถ้าที่สุดเลยก็ต้องเป็นตำถาดจ้ะตำถาดเป็นพวกตำกุ้งสดตำหอยแครงตำปูม้าอะไรประมาณนี้ตอนนี้ตำถาดยัง100บาทเหมือนเดิมไหมคะเหมือนเดิมจ้ะแต่ว่าสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมคือว่าใหญ่ขึ้นกว่าเดิมตายแล้วใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเอ้าทำไมขายใหญ่กว่าเดิมในราคาเท่าเดิมได้อะคะใกล้กับวัตถุดิบมาจำไม่ต้องเสียค่ารถอะไรมากขนาดนั้นมันก็เหมือนกับว่ามันลดต้นทุนลงเราก็สามารถที่จะเพิ่มขึ้นได้เมื่อก่อนเนี่ยเจ๊เชอรี่แกก็ขายตำถาดอยู่ตลาดนัดสะพานพุทธนะครับพอตลาดปิดปั๊บก็ระหกระเหินมาเปิดขายที่ตลาดมหาชัยไนท์เพราะมาซื้อวัตถุดิบอย่างกุ้งเอ่ยปลาหมึกเอ่ยปูม้าเอ่ยก็เลยได้ที่ตรงนี้มันซะเลยนะครับซึ่งจุดเด่นของร้านก็คือตำถาดไซส์ใหญ่เบ้อเริ่มเลยและต้องเป็นเทยตำเท่านั้นนะเจ้าถึงจะแซ่บเวอร์ของแท้นะครับมองรูทางไปทางไหนในทีแรกเลยอ่ะตอนนั้นมันมืดไปหมดเลยอ่ะพอเรามาที่นี่เขาก็บอกว่าลองดูมานี่เราก็ดีใจมากเขาให้ลงเนาะมีที่ขายของอะไรเงี้ยไม่ได้คิดอย่างอื่นเลยคิดแค่ว่าต้องทำให้ดีที่สุดสู้นะเนาะเพราะเราแบบว่าเราชอบขายของคือยังไงเราก็ต้องอดทนก่อนอะไรเงี้ยจ้ะเหมือนกับว่าพอขายที่นี่ได้กลับมาเกิดมีชีวิตชีวาอีกครั้งก็เพราะที่นี่แต่คิดไหมว่าหนูจะมาถ่ายที่ร้านไม่คิดไม่คิดเลยดีใจขอบคุณมากตื่นเต้นมากไม่คิดว่าจะได้เจอตัวจริงวันนี้เจ๊บอกว่าทุกวันนี้รายได้ก็พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองแล้วก็ลูกน้องแค่นี้ก็ดีใจสุดๆแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถแวะเวียนไปอุดหนุนเจ๊เชอรี่คนขยันกันได้นะครับขอเป็นกำลังใจให้กับพ่อค้าแม่ค้าฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ได้นะครับบอกเลยว่าอร่อยมากของเจ๊ก็อร่อยนะของฉันหรือของเขาของเขาอร่อยของเขาก็อร่อยเขาก็อร่อยเจ๊เชอรี่ฝากขอบคุณทางรายการมาที่แวะไปชิมนะคะใครไปไปตลาดมหาชัยก็แวะไปได้ทีนี้นี่วันนั้นที่ไปมีภาพของเราน้องไปถ่ายรูปมากับเจ๊เขาเจ๊ก็คือคนนี้ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีวันนี้จ้าถ้าเสร็จงานแล้วถ้าพอมีเวลาแวะมาทานที่ร้านได้นะคะไปหาเจ๊เชอรี่ได้นะคะแกน่ารักมากจริงติดใจตรงคำว่าจากใจกระเทยแก่ๆไม่สวยไม่สวยเจ๊เชอรี่ค่ะอยากจะบอกเจ๊เชอรี่ว่าอย่าไปคิดอย่างนั้นสวยค่ะเราสวยเป็นกระเทยไม่ผิดนะคะแต่ถ้าเป็นกระเทยแล้วขี้เกียจอันนั้นเนี่ยไม่รู้สึกว่า
ไม่สวยโอ้แต่เขาเป็นคนขยันจริงๆนะแกสู้มากนะขายมาต้องหลายสิบปีแล้วไหนก็เริ่มที่ส้มตำแล้วนะคะช่วงหน้าเราต่อเลยแล้วกันส้มตำหรอคะไม่ไข่หมึกหมายถึงว่าความแซ่บเผ็ดมันเริ่มความแซ่บดีกรีมาจากส้มตำแล้วไปไข่หมึกนี่เดี๋ยวนี้นะคางกุ้งฮิตมากรู้ทำไมเหมือนกับตรงคางเฉยๆเนื้อจะไม่กินเอานะมีด้วยอร่อยด้วยและที่สำคัญค่ะกินฟรีดีตรงนี้ช่วงหน้าต้องตามหมวยเล็กไปกันนะคะสุดทุกร้านสมหวังยกแผงสนับสนุนโดยสมหวังเงินสั่งได้สวัสดีครับผมวีสั่งได้เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความแปลกมันแปลกตรงไหนพี่เนี่ยคือเจ้าของร้านพี่สูตรเตี๋ยวมีเมนูแปลกให้น้องทุกอย่างเจ้าของร้านแปลกขนาดนี้เมนูข้างในจะแปลกขนาดไหนเดี๋ยวตามวีพี่ตุ้มเข้าไปดูกันดีกว่าครับที่ร้านมีเมนูอะไรบ้างฮะตั้งแต่หมูน้ำใสน้ำตกต้มยำเย็นตาโฟขอพิเศษตับแล้วก็หมูเด้งๆๆๆอ่ะก๋วยเตี๋ยวตายแน่ตายแน่ก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้ที่หวังมาถ้วยไม่งั้นพี่มวยมอละนังสมหวังอาหารอร่อยบรรยากาศร้านก็ดีแบบนี้วันหยุดคนต้องแน่นร้านแน่ๆเลยใช่ไหมครับพี่แน่นเรียบเลยพี่กำลังจะตอแพ้ยอดเยี่ยมครับไปพี่สมหวังเงินสั่งได้ให้พี่มาตอแพ้แค่มีรถมีทะเบียนก็มีเงินใช้ได้เงินไวแล้วไม่ต้องโอนเล่มทะเบียนด้วยใช่ไหมครับดูสิแกรู้จักรถให้พี่ด้วยแถมดอกแกก็ตับ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 ผมดีใจกับพี่ด้วยนะตอนนี้ขอทานต่อได้เลยกินไม่หมดไปจะตับอย่าสนับสนุนโดยสมหวังเงินสั่งได้สินเชื่อทะเบียนรถยนต์และสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ช่วงนี้ขอเอ่ยคำว่าซินเจาและดิฉันขอเอ่ยคำว่าก้ามเอินนะคะก้ามเอินซินเจาอันนี้ภาษาเวียดนามอู้ทำไมพูดภาษาเวียดนามกันเราวันนี้เจ๊มวยซินเจาไปว่าสวัสดีสวัสดีรู้ไว้เลยว่าเรามีแฟนคลับเป็นชาวเวียดนามเยอะมากเพราะอะไรรู้ไหมหลักฐานเพราะว่าชาวเวียดนามแวะไปกินข้าวเหนียวมะม่วงตาต้าที่น้องเด่นคุณไปจำได้ป่าวเขาเข้าใจด้วยหรอเขาเขียนเลยบอกว่ามาจากรายการตลาดสดใช่เขารู้จากรายการตลาดสดตามรายการขอบคุณมากข้าวเหนียวตอนนี้เขาทำสถิติไปต้องขายวันละกระสอบแล้วโอ้โหแล้วดีพอไปกินก็ติดใจก็ต่อเนื่องไงมันไม่ได้ทำให้ถึงเอาเผากินของเขาเขาพิถีพิถันใช่ไหมแต่ถ้าเรื่องกินเนี่ยแล้วกินฟรีด้วยจะยิ่งดีมากคุณผู้ชมค่ะอย่าง AS มื้อนี้ฟินวันนี้ฟรีเราพาไปกินฟรีๆกันต่อเลยที่ตลาดมหาชัยไนท์ต้นสนค่ะถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยมาเมืองทะเลมหาชัยทั้งทีก็ต้องหาอาหารทะเลดื่มด่ำความแซ่บกันสักหน่อยครับหมึกไข่หมึกทอดแล้วก็หมึกย่างด้วยอ่ะสิ่งที่ดีคือเขามีโรงงานหมึกของตัวเองครับผมจำหน่ายไข่หมึกกล้วยไข่หมึกกระดองปลีกและส่งหมายความว่ามาคุณจะซื้อปลาหมึกสดๆไปก็ได้ครับผมหรือจะแบบว่าเอามาทำย่างแล้วปิ้งแล้วมีไข่หมึกทอดอะไรได้หมดได้หมดครับผมไม้ละ60 บาทหมึกกระดองหมึกกระดองขึ้นชื่อเรื่องความเนื้อหนาเนื้อแน่นครับผมนี่ไงถ้าไม่รู้จะซื้อไปอย่างนี้ไปปิ้งที่บ้านนะก็ที่ร้านมีค่ะอันนี้เอาคุณผู้ชมขาอยากจะกินฟรีค่ะเดี๋ยวพาไปดูเคล็ดลับการกินฟรีของรถเมย์มันง่ายมากเลยอ่ะเพียงแค่คุณทำตามมาเลยค่ะใช่แล้วล่ะครับเพียงแค่มองหาบูธ AIS ที่มีคนยืนเข้าแถวแบบนี้ก็สามารถอร่อยฟินแบบน้องรถเมย์ได้แล้วล่ะครับ AS มื้อนี้ฟินมื้อนี้ฟรีเราอยู่กันที่ตลาดมหาชัยไนท์ต้นสนจังหวัดสมุทรสาครค่ะเราให้ลูกค้า AIS และ AIS Fiber มาอร่อยฟรีกว่า100ร้านค้านะคะเพียงแค่ใช้1 pointคุณก็สามารถมาแลกรับคูปองอร่อยฟรีมูลค่า50 บาทแบบนี้ไปได้เลยจ้าแหมดีจีอ่ะผู้ชมเพียงแค่นำคูปองอร่อยฟรีไปแลกตามร้านค้าที่มีธงมื้อนี้ฟินวันนี้ฟรีแบบนี้นะครับก็จะได้กินฟรีมูลค่า50 บาทได้เลยแหละครับยุคเศรษฐกิจแบบนี้คุณผู้ชมขาพามากินกระเพรากระเพราเสาห้าเสาห้าเสาห้าหมายความว่า25 25บาทมีแค่กระเพราอย่างเดียวนะหมูกระเทียมแล้วก็ไก่กระเพราก็เป็นเมนูที่เราชอบอาหารตามสั่งที่เราชอบสั่งกันนั่นแหละข้าวเต็มๆตัวกระเพราหมูนี่คือให้แบบไม่เกรงใจเลยนะคะร้านนี้เนี่ยรับคูปองด้วยนะคะ AS มื้อนี้ฟินมื้อนี้ฟรีดังนั้นเนี่ยห่อละ25 บาทหนูกินฟรีได้2ห่อน่ะนี่เลยค่ะขอบคุณนะคะตายแล้วมีของกลับบ้านด้วยวันนี้พูดได้ว่าตลาดนี้นะครับมีร้านค้าให้เลือกมากกว่า100ร้านให้ได้เลือกฟินกินฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดมาทีเดียวครบเลยนะครับแต่ถ้าใครชอบแซ่บซีดถึงใจก็ต้องมากินกุ้งเผาร้านนี้ครับเอามาร้านหัวกุ้งแก้วนะคะ
ขายหัวกุ้งอย่างเดียวเลยคุณผู้ชมมีทั้งแบบนึ่งแล้วก็แบบย่างถูกไหมคะทำไมถึงขายแต่หัวกุ้งเลยมีความอร่อยมีความมันถ้าเวลาเราย่างมันจะขายเป็นไม้นะคุณผู้ชมนะไม้ละเท่าไหร่คะ30ค่ะไม้ละ30บาทอยากจะให้ดูว่ามันแบบท่วมเลยไงแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดหน้าตาแซ่บๆอย่างนี้เอาไว้บริการด้วย2ไม้ก็ราคา60บาทแล้วร้านนี้ค่ะคุณผู้ชมรับคูปองอร่อยฟรีนะ AS มื้อนี้ฟินวันนี้ฟรีจ่ายเพิ่มไปอีกแค่10บาทเท่านั้นเองค่ะ2ไม้หนู2ไม้ต้องบอกว่า AIS มื้อนี้ฟินวันนี้ฟรีเขาจัดเป็นปีที่5แล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้ทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศได้เลยนะครับไม่แน่นะครับอาจจะไปฟินกินฟรีในตลาดแถวบ้านคุณผู้ชมก็เป็นได้ครับวันนี้เอาคูปอง AIS มื้อนี้ฟินวันนี้ฟรีมาแลกอะไรจ๊ะแลกกระเพาะปลาแท้ค่ะนุ่มลิ้นจริงจริงค่ะโอ้โหถ้าอย่างนั้นต้องบอกเลยคุณผู้ชมค่ะว่า AS มื้อนี้ฟินวันนี้ฟรีกินเลยค่ะอยากกินฟรีบ้างอะค่ะแหมงานนี้จะซื้อกินที่ตลาดหรือจะห่อกลับบ้านก็ตามสะดวกนะจ๊ะย้ำนะครับว่าตลาดมหาชัยไนต้นสนเปิดกันทุกวัน 4:00 น.เป็นต้นไปนะครับใครชอบบรรยากาศชิลๆแบบนี้แวะเวียนไปกันได้นะครับวันนี้ฟรีครั้งต่อไปวันที่3ถึง5มิถุนายนตลาดสดเทศบาลจังหวัดสกลนครบ้านเจ๊บ้านเจ๊4 7 11มิถุนายนตลาดนัดพรีเมียร์จังหวัดเพชรบุรีค่ะ6ถึง8มิถุนายนตลาดโต้รุ่งสถานีรถไฟจังหวัดศรีสะเกษคุณผู้ชมใกล้ที่ไหนก็ไปอิ่มฟินกินฟรีกันได้เลยนะคะสำหรับตลาดมหาชัยไนท์ต้นสนนะคะเปิดวันพุธถึงวันอาทิตย์ยาวเลยเปิดจากวันพุธถึงวันอาทิตย์คุณผู้ชมค่ะแวะไปได้เลยค่ะอาหารทะเลสดรสชาติบ้านๆอร่อยล้ำเหลือเลยและที่สำคัญคุณผู้ชมขาราคาเป็นกันเองสบายกระเป๋าหลายคนชอบมาถามเราเจอเรา3คนว่าที่ไหนอะไรอยู่ที่ไหนไปนี่เลยค่ะติดตามรายการย้อนหลังของเราได้ในเพจเลยนะคะเพจตลาดสดพระราม4เนี่ยแหละค่ะมีให้ทุกอย่างโทรติดต่อมีแผนที่ด้วยไปแล้วนะไปแล้วนะเจอกันใหม่วันเสาร์หน้ากับรายการตลาดสดพระราม4สวัสดีค่ะ